เกลี้ยงแผงเลขนี้ผีอาจให้โชคแห่ซื้อเลขฝาโลงวัดดังหลังน้ำพัดลอยจมในนาข้าวสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารเด็ดๆตัวเลขดังๆมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะท่านไหนที่ต้องการเลขฝาโลงนะคะเลขเด็ดฝาโลงเขาบอกว่าแม่นเป๊ะนะคะเลขผีให้โชคนะคะเหตุการณ์นี้นะคะฝาโลงนะคะลอยมาตามน้ำนะคะแล้วก็ไปจมในนาข้าวชาวบ้านนะคะเกิดขึ้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะคะซึ่งเมื่อ2วันก่อนนะคะคงจำกันได้ว่าเกิดน้ำท่วมใหญ่ที่ตำบลบ่อรังอำเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะที่ทำให้ต้องสะดุ้งโยงกันไปเลยนะคะเมื่อพบสิ่งที่ลอยมากับน้ำเป็นโลงสีแดงจมอยู่ในนาข้าวนะคะใครเห็นก็ต้องตกใจนะคะว่าอยู่ดีๆโลงมาได้ยังไงนะคะโลงศพมาเลยนะคะเป็นโลงสีแดงจมอยู่ในนาข้าวนะคะโดยลอยมาจากวัดดงตะเคียนไหลตามกระแสน้ำมาติดค้างในทุ่งนาของชาวบ้านนะคะโชคดีไม่มีศพติดอยู่ในโลงนะคะไม่เช่นนั้นคงจะผวากันหนักเลยนะคะและแน่นอนนะคะเมื่อเจอเหตุการณ์ที่ตื่นเต้นแล้วก็ทำเอาฮือฮาแบบนี้ชาวบ้านนะคะเมื่อเห็นโลงศพก็ต้องส่องเลขฝาโลงนะคะไม่พลาดที่จะส่องเลขเด็ดนะคะเลขฝาโลงชาวบ้านเขาไปดูจริงๆนะคะเลขฝาโลงคือเลข304นะคะ304นะคะดูแล้วโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะนี่เลยนะคะโลงขนาดใหญ่นะคะลอยมาตามน้ำนะคะน้ำมันเยอะน้ำมันท่วมโลงศพเลยลอยมาตามน้ำนะคะชาวบ้านก็เลยพลิกฝาโลงดูหาเลขเด็ดเลยนะคะเผื่อผีอาจให้โชคนะคะสวัสดีค่ะ